สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันในหัวข้ออัปเกรดอัปเดตไหมเดี๋ยวก่อนเพิ่มพลังเรามากันในหัวข้อเพิ่มพลังอุปกรณ์ให้เต็มแม็กแล้วมันจะมีแสงวิบวับวิบวับครับก็เขาว่ากันว่านะครับเขาว่ากันว่าครับเขาไหนเลยครับก็เขาไงครับเขาอะเขาไหนก็เขาไงนั่นแหละก็เขานั่นแหละเขาสักคนนี่แหละครับผมเห็นแว๊บๆใครสักคนนึงแหละเขาบอกว่าถ้าอัพเลเวลจนถึง15นะไอตัวเนี้ยตำนานนะอัพถึง15มันจะมีแสงวิบวับวิบวับมันจะพ่นไฟได้อย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ไม้ตัวไหนนะเขาบอกพ่นไฟได้ด้วยแล้วก็เห็นผ่านตาแว๊บๆแล้วก็ผ่านแล้วก็หายไม่เจออีกเลยนะก็ไหนๆก็ไหนๆละวันนี้มาลองของตัวเองแล้วกันนี่คือตอนนี้เนี่ยมันมีแสงวิบวิบตรงนี้เห็นไหมวิ่งวิ่งหน่อยหน่อยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นเพราะผมอัพมาถึงเลเวล4ก็ไม่รู้นะเอาละวันนี้จะมาเพิ่มพลังถึงเลเวล15มาดูกันว่าจะวิบวับวิบวับหรือเปล่านะครับมารู้กันเลยตอนนี้อยู่ที่เลเวล4แล้วนะครับก็เพิ่มพลังครับก็ใช้อย่างเปลืองมากนะดูกันว่าจะมีวิบวับหรือเปล่านะครับดูจะได้อะไรเพิ่มบ้างก็ใช้ได้โอ้แต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดเพิ่มไปตัวนี้ขึ้นไปมากๆนี่โอเคยังปลอดภัยครับตอนนี้ยังอยู่ที่28ครับ122ตัวสีน้ำเงินพูดง่ายสีน้ำเงินยังปลอดภัยอยู่ยิ่งน้ำเงินยิ่งปลอดภัยแต่ถ้าออกเหลืองออกแดงนี่เริ่มอันตรายโอเคอันนี้ไม่มีเหลืองหรอนี่แดงเลยเหรอมีเหลืองอันนึงโอเคมาอัพกันต่อมาดูครับจะวิบวับไหมเอ่ยโอ้โหเลเวล6แล้วครับอุ้ยหินพอไหมเนี่ยหินน่ะหินไม่พอป่ะเนี่ยเย่แล้วโอ้โหพวกหินไม่พอแน่ๆเลยฮึบโอ้หินไม่พอครับท่านผู้ชมครับเย่แล้วสิทำยังไงล่ะนี่ดูเลเวล10วิบวับหรือยังไม่วิบวับไงบิ๊กเลเวล10แล้วมาดูวิบวับเอ่ยเลเวล10ก็ไม่วิบวับนะแต่ที่แน่ๆหินไม่พอยังไงดีเนี่ยหินไม่พอเพิ่มพลังโอ้โหหินไม่พอครับทำยังไงเนาะไปดูก่อนละกันดูว่าเหลือเท่าไหร่โอ้โหไม่พอก็ต้องแลกสิครับใช่แต่ก็แลกได้นี่นะโอ้ผมจะกุ้มใจทำไมเนี่ยแย่จังเลยแย่จุงเบยครับไปเลยเต็มที่โอ้โหไปสัก30ก่อนแล้วกันแลกแมป3แล้วครับไม่พอครับแลก10นึงนี่เมื่อกี้เนี่ยเออเลอร์ครับสมองเบลอครับนึกว่าเอ๊ะเราหินเพิ่มพลังเนี่ยเราจะหาจากไหนหินไม่พอก็คือมันก็มาจากอันนี้ได้นี่เองเอาล่ะตอนนี้เลเวล14แล้วครับจะเต็มแล้วครับซึ่งมันก็ยังไม่วิบวับนะมันก็ยังเหมือนเดิมนะมาดูกันว่าพอเต็มแล้วจะวิบวับหรือเปล่าต้องการอีก35เอ้ย34สิจะไปตึ้งพวกนี้มีเยอะโอ้ใช้เงินเยอะมากไปเอาละครับมาดูครับจะวิบวับหรือเปล่าวิ่งชิงเต็มครับผมเลเวล15นี่เพิ่มตีไกลมานิดเดียวเองเหรอเนี่ยนิดเดียวป่ะจำไม่ได้เยอะอยู่มันลดไปนิดเดียวโอเควิบวับไหมนี่มีแสงครับมีแสงกันเปล่าเพิ่มเต็มแล้วจะวิบวับแบบนี้นี่เองจะได้นะกดดูตรงนี้ถ้ามันวิบวับท่านน่าจะดีมันมีวิบวับให้ดูสินี่ครับมันจะวิบวับแบบนี้นี่เองครับโอ้ก็ใครอยากได้ไม้ก๊อปวิบวับนะครับก็เติมให้เต็มครับเลเวล15นี่เองจะวิบวับให้ดูครับส่วนไอ้พวกนี้ไม่น่าจะวิบวับมั้งเนาะหรือเปล่าใส่ดิ
ปั๊บไหมน่ามีอะไรอ่ะตรงนี้นี่ครับนี่วิบวับ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 เมื่อกี้ช่วงกลางกลางคลิปใจตกไปใจตกใจแป้วเลยคิดแบบเอ๊ะทำยังไงดีหินไม่พอแล้วคลิปนี้จะไม่รอดซะละมั้งอ๋อโชคดีพอหินไม่พอปุ๊บมันบอกก็ซื้อเพิ่มสิโอเคก็รอดไปเอาละครับก็นี่แหละครับก็มาทำให้ดูครับว่าเลเวล15ครับนายก็พลัดจะวิบวับมีแสงอย่างนี้นี่เองนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับก็ต้องขอบคุณเขาคนนั้นครับที่ทำอ่านตาให้เห็นว่าถ้ามันเต็มนะมันก็จะวิบวับมันจะพ่นไฟได้นะครับทำให้มาทำคลิปนี้ได้นะครับถึงไม่รู้ใครก็ขอบคุณเขาด้วยนะสวยไหมสวยไหมจะได้มันจริงๆถ้าเป็นไม้ไฟเนาะไม้เนี่ยไม้มังกรเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะพ่นไฟเท่เลยผมเคยเห็นนะของใครสักคนนึงแหละสักอันนึงอ่ะไม่รู้อันไหนสี่อันเนี่ยมันพ่นไฟด้วยเท่มากเลยแต่อันนี้ก็สีแหลมเราก็โอเคนะสีสวยๆสีเขียวนะครับสีใช่ไหมเป็นเอ็ดอินทรีย์มรกตไหมสวยงามอินทรีย์มรกตเอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่รู้สั้นหรือเปล่านะแต่เหมือนจะยาวซะละก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ท่านใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากครับนะครับจบคลิปจริงๆแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ